วันนี้มีอีกนัดหมายสำคัญค่ะเกี่ยวกับร่างพรบ.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.โดยวันนี้นะคะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่ะนัดพิจารณาลงมติแล้วว่าร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยจะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งก็จะเริ่มขึ้นในช่วงเวลา 13:30 นาทีแล้วนะคะตอนนี้ค่ะคุณลิลิยาอุปพงษ์รายงานสดมาจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญถนนแจ้งวัฒนะเชิญค่ะเชิญครับค่ะคุณสิริลักษณ์คุณสถานุค่ะร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นะคะก็ถือว่าเป็นร่างกฎหมายฉบับสุดท้ายของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทั้ง4ฉบับค่ะไม่ว่าในวันนี้ค่ะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะออกมาแนวทางใดก็ไม่กระทบจนทำให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ต้องตกไปค่ะองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะประชุมเพื่อพิจารณาลงมติร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ร้องให้วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในมาตรา35วงเล็บ4และวงเล็บ5ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสิทธิ์การเป็นข้าราชการการเมืองของผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรา95วรรค3ที่ระบุว่าผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุอันควรตามกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.อาจถูกจำกัดสิทธิบางประการและมาตรา92วรรค1กรณีการมีผู้ช่วยลงคะแนนให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถลงคะแนนด้วยตัวเองขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรา85ที่ระบุให้การออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นไปโดยตรงและลับสำหรับข้อเสนอให้มีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุให้มีผู้ช่วยลงคะแนนได้นั้นนะคะเสนอโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ตัดข้อความดังกล่าวออกไปเพราะห่วงจะกระทบกับสิทธิเสรีภาพและมีการแก้ไขกลับมาในชั้นของการตั้งคณะกรรมาธิการร่วม3ฝ่ายในชั้นการพิจารณาของสนช.รวมถึงเพิ่มกรณีการตัดสิทธิของผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยค่ะโดยประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาก็คือมาตรา35ที่จำกัดสิทธิผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งห้ามไม่ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองข้าราชการรัฐสภาและตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นเป็นเวลา2ปีซึ่งถูกมองว่าขัดต่อหลักสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ค่ะและในมาตรา92ที่กำหนดให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือบุคคลอื่นสามารถลงคะแนนแทนผู้พิการและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถลงคะแนนได้ด้วยตัวเองขณะที่รัฐธรรมนูญมาตรา85ก็ได้กำหนดให้การลงคะแนนนั้นต้องกระทำโดยตรงจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและต้องเป็นไปโดยลับสำหรับแนวทางการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่คาดว่าน่าจะเป็นไปได้ใน2แนวทางก็คือแนวทางที่1วินิจฉัยว่าร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญทั้งนี้เมื่อศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดนายกรัฐมนตรีก็สามารถนำร่างดังกล่าวขึ้นสู่กระบวนการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายได้ทันทีและแนวทางที่2วินิจฉัยว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแต่เป็นการขัดเฉพาะมาตราโดยจะตัดเฉพาะมาตราที่ขัดออกไปนะคะไม่ต้องแก้ไขหรือร่างใหม่จากนั้นนายกรัฐมนตรีก็สามารถนำร่างขึ้นสู่กระบวนการทูลเกล้าทูลกระหม่อมได้ทันทีค่ะขณะที่2มาตราที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนั้นนะคะทางกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็มองว่าไม่เป็นสาระสำคัญจนทำให้ร่างกฎหมายต้องถูกตีตกไปทั้งฉบับดังนั้นหากขาดเฉพาะมาตราที่ร้องก็สามารถตัดเฉพาะมาตราที่เป็นปัญหาออกไปโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการแก้ไขหรือร่างใหม่จึงไม่กระทบกับโรดแมปการเลือกตั้งค่ะนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ยังนัดอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่53/2560เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายลูกประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองนะคะมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา25 26 27และ45หรือไม่หลังจากที่ได้รับความเห็นและข้อมูลเพิ่มเติมจากหัวหน้าคสช.และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะค่ะแม้ว่าจะมีการคาดการแนวทางการวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วนะคะแต่สุดท้ายค่ะก็ต้องรอคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจะเริ่มการประชุมในช่วงบ่ายค่ะคุณสิริลักษณ์คุณสถานุค่ะ